ามาดูข้อสรุปไฮไลท์นะครับงานสัมมนาออนไลน์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในหัวข้อหุ้นเด่น 2x3 โพสต์ไครซิสซุปเปอร์สต็อกกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านทุกคนครับไม่ได้เจอกันมา 2-3 วันนะฮะวันเสาร์ที่ผ่านมาเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันงานสัมมนานะครับวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ผมก็จัดพรีเซนต์งานสัมมนาออนไลน์นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงไปเลิกเราก็โอ้โหปากันเข้าไปเกือบจะ6โมงเย็นนะ5ชั่วโมงเศษแล้วก็มาวันนี้ปรากฏว่าในระหว่างวันช่วงเช้าปิดทำการช่วงเช้าแล้วก็มีท่านนักลงทุนนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าหุ้นตัวที่ผมแนะนำในรอบนี้บังเอิญว่าช่วงนี้ตกนะตกกันแรงด้วยนะไม่ได้ตกน้อย ก็เลยต้องไปเรียกว่ายังไงฮะคลายข้อข้องใจ ข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมตกเงี้ยทำไมอาจารย์บอกช่วงที่ผ่านมาหุ้นที่แนะนำขึ้นกันหมดเลยทำไมผมมาซื้อตอนนี้ตกประมาณนี้นะก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังก็ถือโอกาสทักทายพวกเรานะครับ ตอนนี้บ่าย 2:13 นาทีนะฮะอีกประมาณสักบ่าย 2:30 นตลาดหุ้นจะปิดนะเปิดทำการอีกประมาณ15นาทีผมเลยถือโอกาสเอาไฮไลท์งานสัมมนานะฮะเมื่อวานนั้นมาเล่ามาฝากกันหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายถ้าพอมีเวลาจะอัปเดตสถานการณ์ของตลาดหุ้นให้นะครับงานกิจกรรมสัมมนาเมื่อวานนี้เป็นชื่อหัวข้อนะฮะก็ตรงตัวเลยนี่นะครับก็คือสัมมนาออนไลน์นะฮะ2x3 Post Crisis Super Stock ที่ตั้งชื่อไว้ก็คือว่าจะมีหุ้นเด่นรวม6ตัวแต่จริงๆบวกไปแถมมาก็ปาเข้าไป10ตัวรวมทั้งสิ้น10ตัวแล้วทำไมบอกว่า Post Crisis Super Stock ก็คือว่าเน้นไปถึงหุ้นที่ว่าน่าจะเด่นแล้วก็น่าจะมาดีแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงภายหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยว่ากันด้วยหัวข้อหลักกันนี้ผมก็หลักๆผมเล่าเรื่องอะไรไปให้ฟังบ้างผมก็เล่าให้ฟังว่า investment team หรือว่าทีมหลักในการสัมมนาในคราวนี้เป็นเรื่องว่าพอตัว crisis โคโรนาไวรัสก็มากระทบนี่นะฮะผมให้จัดกิจกรรมแล้วก็มีหุ้นเด่นไปแล้วใน2ชุดนะชุดแรกนี่ดำเนินการไปต้นเดือนมีนาคมวันที่3นะในชุดนั้นเน้นหนักเลยก็คือเป็นหุ้นแนวๆที่ว่าได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือพวกธุรกิจสายการบินนะแล้วก็โรงแรมอะไรพวกนี้เป็นหลักในชุดนั้นก็มีอยู่5ตัวในเวลานั้นนะครับไล่เรียงตามดับรายชื่อก็มี AAV นะ Air Asia AOT นะครับโรงแรมเซ็นเทลนะคือเซ็นทรัลแบมแต่ว่าอันนี้ได้รับผลกระทบในทางบวกแล้วก็การบินไทยนะก็ปรากฏว่าผ่านพ้นตั้งแต่วันแรกที่แนะนำช่วงแรกก็ตกกันไปหนักนะฮะไม่ใช่ว่าขึ้นเลยนะฮะมาเจอตอนนั้นหุ้นอย่างการบินไทยดีร่วงกันเยอะนะ AAV อะไรก็ลงกันไปเยอะลงแรมอย่างเซ็นทรัลก็ลงกันไปหนักแต่ว่าผ่านพ้นมาถึงล่าสุดเมื่อวานนี้ผลตอบแทนก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะตัวที่ขึ้นมาเยอะที่สุดก็การบินไทยนะ 185% รองลงไปก็ตัวโรงแรมเซ็นทรัลนะถ้านับจากจุดต่ำสุดขึ้นมาสูงสุดเที่ยวนี้ก็ 74% ไอ้รองลงไปคือ AAV โทษทีนะก็จากต่ำสุดก็บาทหนึ่งขึ้นมาเกือบ2บาทนะมาบาท96ตังก็ขึ้นมา 96% แล้วก็ตามมาด้วยเซนเทลนะ 74% แบม 60% แล้วก็ LT 33% แล้วก็ในเวลาต่อมาผมก็จัดกิจกรรมออนไลน์เซมินาร์กันยก2นะวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแต่คราวนี้ผมมีการปรับ investment team หรือว่าทีมการลงทุนหน่อยนึงก็คือว่าหุ้นกลุ่มที่ว่าได้รับผลกระทบในเชิงลบก็โอเคยังคงไว้อยู่นะก็จะมีหุ้นอย่างตัว Bangkok Air อย่างนี้นะครับในรอบที่ผ่านมาแล้วก็หุ้นอย่าง BEM นะทางด่วนที่ว่าเจอล็อกดาวน์แล้วคนออกจากบ้านจากเมืองไม่ได้ใช้บริการยอดผู้โดยสารต่างๆคนใช้ทางด่วนตกไปเยอะพูดง่ายๆนะว่าผมก็
จัดไว้อยู่แล้วก็จัดเพิ่มในส่วนพวกที่ว่าได้รับผลทางบวกในรอบที่แล้วมาเด่นๆที่ผมให้ไว้ก็มีหุ้นอย่างตัวแบมนะฮะแล้วก็ตัว Dtac นะแล้วก็หุ้นทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่าง Delta นะเนื่องจากว่าผมมองว่าน่าจะได้ benefit เยอะในการที่ว่าคนใช้โทรศัพท์มือถือมากตัวชิ้นส่วนควรจะขายดีด้วยนะแล้วก็ตัว STA สีตังแอโกรเนื่องจากว่าผมมองว่าคนมาระมัดระวังเรื่องสุขภาพพลานามัยกันมากขึ้นใส่มาสก์กันยังไม่พอต้องมาใส่ถุงมือด้วยนะเวลาเข้าลิฟต์นี่จะเอามือไปจิ้มเฉยๆแล้วก็กลัวติดโรคอย่าไปเข้าห้องน้ำก็กลัวนั่นก็เลยนอกจากขายดีเรื่องของถุงมือแพทย์ถุงมือยางก็เป็นพวกถุงมืออนามัยก็น่าจะดีนี่ก็เป็นหุ้นรอบวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับนอกนั้นก็เป็นหุ้นประเภทที่ว่าไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรอกแต่ว่าได้รับผลกระทบโดยอ้อมตลาดตกก็ตกกับเขาไปงั้นนะหุ้นพวกนี้ก็ได้แก่หุ้นอย่างพวกโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC นะครับพวกอทสผพวกจัสเอฟในชุดหลังนี่ตั้งแต่recommend แนะนำมาช่วงวันที่29มีนาคมที่ผ่านมามาถึงล่าสุดเมื่อวันศุกร์นี่ก็ปรากฏว่าให้ผลตอบแทนดีนะรายที่ว่าขึ้นมาเยอะกว่าเพื่อนนี่น่าจะเป็นตัว STA นะรวมๆก็ประมาณ 90% นะแล้วก็ตัวอะไรอีกเดลต้านะ 80% นะครับที่ขึ้นมานะครับตัวบางกอกแอร์นะ 56% ตัวหุ้นอย่างเบมเนี่ย 30% แบม 37% นะครับ GPS 37% ตัว Just IF เนี่ยก็ประมาณ 35% สผ 43% นะครับนี่ก็เป็นหุ้นงวดวันก่อนส่วนหุ้นล่าสุดที่ผมเอามา recommend เมื่อวานนี้นะฮะขออนุญาตข้ามไปหน่อยนึงเจ้าหน้าที่ขึ้นข้างหลังให้ก็แล้วกันรวมทั้งสิ้นนี่ก็คือ10หลักทรัพย์10หลักทรัพย์นี่ cover อะไรบ้าง1เป็นหลักทรัพย์ที่ว่า cover เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวนะก็คือพวกโรงแรมแล้วก็พวกสายการบินนะฮะนี่รวมทั้งสิ้นใน6หลักทรัพย์นะครับก็ขออนุญาตว่าเอามาออก publicก็ขออนุญาตว่าเปิดเผยรายชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสียมารยาทเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมงานสัมมนาเมื่อวานเนี่ยเขาตีตั๋วจ่าย9บาทแต่อันนี้ผมถือว่าเอาไฮไลท์ของเมื่อวานมาเล่าให้ฟังก็เอาเป็นเล่าภาพคร่าวๆว่าผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย3ประเภทนะที่เอามาแนะนำไว้เมื่อวานนี้1เป็นพวกที่ว่าได้รับผลกระทบหนักได้รับผลกระทบเยอะนะจากโคโรนาไวรัสนะจากการล็อกดาวน์การปิดบ้านปิดเมืองนี่ก็คือพวกธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกการบินนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกโรงแรมและการท่องเที่ยวนะอันนี้นี่6หลักทรัพย์ประเภท2ที่ผมเรียกว่าเป็นหุ้นแนวๆที่ว่าเป็น cyclical stock นะ cyclical stock ก็คือว่าหุ้นตามรอบว่าแต่จับหุ้น commodities นะครับอย่างช่วงนี้ผมก็มาชอบอย่างหุ้นพวกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะฮะแล้วก็หุ้นพวกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปิโตรเคมนะอันนี้ผมก็เลือกมา2หลักทรัพย์นะครับแล้วก็ประเภทที่3นี่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นแนวๆที่เรียกว่าเป็นเชิงนวัตกรรมนะหรือว่าinnovation นะหุ้นนวัตกรรมหรือว่าตัว innovation ที่ผมเอามาแนะนำในรอบล่าสุดนะในเที่ยวล่าสุดนี่ก็คือเอามาให้ดูอยู่ตัวนึงนะรวมๆทั้งสิ้นก็จากเดิมตั้งเป้าไว้ว่าเป็นหุ้นเด่น6ตัวก็เลยขยายกันขึ้นมานะรวมๆก็เป็นทั้งสิ้นนี่ก็10หลักทรัพย์ก็ผมก็ได้เล่าเมื่อวานนี้ทั้งหมดก็5ชั่วโมงเศษนะจากประมาณสักบ่ายโมงนี่ก็ไปเลือกเอาโน้ตเกือบ5โมงเย็นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมได้สรุปเป็นไฮไลท์สังเขปเนี่ยให้กับทางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งเอกสารประกอบการบรรยายสัมมนานะความยาวเยอะหน่อยนึงเที่ยวนี้ประมาณ160แผ่นมีเวลาเยอะเตรียมไปเตรียมมาอันนั้นก็เสียดายอันนี้ก็ตัดออกไม่ได้ปาเข้าไป160แผ่นแล้วก็การบรรยายทั้งสิ้นก็ใช้เวลาทั้งหมดใน5ชั่วโมงเศษนะทีนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังวันนี้เอาเฉพาะเนื้อหาเฉพาะวันนี้นี่ก็ผมสรุปไปประมาณเหลืออยู่หน้าเดียวบวกกับตารางแนะนำหุ้นเด่นเสร็จแล้วก็วันนี้ก็มาเคลียร์พูดง่ายๆว่ามาตอบปัญหามาคลาย
ข้อสงสัยมาคลายข้อข้องใจนะคลายข้อข้องใจนี่ตรงไหนก็คือว่าหุ้นที่ผมแนะนำเอาไว้โดยเฉพาะพวกเกี่ยวข้องกับกิจการทางด้านโรงแรมนะพวกการท่องเที่ยวนะพวกสายการบินอะไรต่างๆในช่วงนี้ตกเยอะนะพวกเราเข้าไปซื้อก็ขาดทุนกันแต่พูดง่ายๆเอากันตรงๆนะคือซื้อเอาไว้ 2-3 อาทิตย์ก่อนมาอาทิตย์นี้ตกก็ขาดทุนทางบัญชีนะหรือถ้าใดเพิ่งซื้อเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังขาดทุนนะซื้อไว้วันนี้ไม่ขาดทุนเป็นจังหวะที่ดีผมก็เลยเล่าให้ฟังลักษณะว่าจริงๆแล้วในพวกเซกเตอร์นี้กลุ่มนี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ผมหรอกท่านเองก็ตามนักวิเคราะห์หรือใครก็ตามมองว่ายังไงมันแย่อยู่แล้วในเรื่องของผลการดำเนินงานเนี่ยว่าไตรมาส1ไตรมาส2น่าจะแย่เพราะว่าล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมืองสายการบินก็ไม่ได้บินเลยใช่มั้ยสนามบินอยู่นิ่งๆนะแล้วก็โรงแรมอะไรต่างๆก็ไม่มีใครไปพักจะให้มันกำไรก็คงไม่กำไรอ่ะก็ขาดทุนอยู่ที่ว่าขาดทุนน้อยขาดทุนมากแล้วก็จะขาดทุนเยอะขนาดไหนแล้วก็สถานการณ์จะคลี่คลายผ่านพ้นไปไวขนาดไหนเท่าที่มองกันส่วนใหญ่ก็ถ้ามองกันแบบเผื่อๆไว้ก็ถึงสิ้นปีถ้ามองกันแบบไวๆหน่อยนึงเวลานี้สถานการณ์หลายอย่างก็ทำท่าดูเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมเป็นต้นแรกมีการคลายล็อกดาวน์ห้างเฮงแล้วก็เริ่มเปิดกันแล้วโรงแรมก็เริ่มให้มีการจัดประชุมอะไรกันได้แล้วสายการบินภายในประเทศก็เริ่มกลับมาบินกันแล้วสายการบินในประเทศยังบินไม่ได้นะยังห้ามต่างประเทศบินเข้ามาเมืองไทยเนี่ยถึงสิ้นเดือนหน้าแต่อย่างไรก็ตามมันมีทรายมีสัญญาณในทางบวกอยู่ก็คือยังไงก็คือว่าของกระทรวงสาธารณสุขเราไปปลดล็อกเรียบร้อยที่ว่าเดิมเคยให้ประเทศจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นเขตของการระบาดโรคติดต่อของเราก็ยกเว้นไปแล้วเป็นอะไรเป็นทรายแล้วก็เป็นสัญญาณในทางบวกว่าเนี่ยจะนำไปสู่การไปมาหาสู่กันในระยะต่อไปซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของสายการบินโรงแรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจ GDP ของเราในระยะข้างหน้าแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้2วันนี้ถ้าวันนี้2วันนี้ก็ยังไม่ดีผลการดำเนินงานของกลุ่มนี้ก็คงจะแย่ขาดทุนมันหุ้นก็คงจะตกนะครับนักวิเคราะห์ในวิเคราะห์เขาก็จะไปมาให้เขาเชียร์หุ้นเขาคงไม่เชียร์หรอกเขาก็คงจะเชียร์ขายผมเลยบอกว่าโอเคดีเพราะว่าอะไรเพราะวิวของผมมุมมองผมนี่มองว่าถ้าใครไม่เจ๊งใครไม่ล้มละลายใครมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็ฝ่าด่านฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะโอเคครึ่งปีหลังก็ดีขึ้นปีหน้าดีมากนะแล้วก็ได้นู่นแหละประมาณสักปีหน้าหรือว่าครึ่งปีหลังผลประกอบการดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นนักวิเคราะห์เขาคงจะมา revise up เนี่ยเขาคงจะปรับประมาณการขึ้นจากเดิมขายก็คงจะมาให้ถือจากเดิมถือก็คงจะมาให้ซื้อเป้าหมายราคาเขาคงจะไม่แถวนี้เขาคงจะ up กันขึ้นไปเรื่อยถ้าเรามองหุ้นเหล่านี้ในฐานะที่ว่าจะซื้อแล้วก็ถือลงทุนอย่างที่ผมให้ไอเดียไปว่าสักปีนึงอ่ะมันก็เป็นโอกาสอันดีที่ว่าเราก็จะได้ช้อนซื้อหุ้นพวกนี้ในจังหวะนี้ในเวลานี้นี่เป็นเรื่องที่ผมบรรยายไว้เมื่อวานนี้แล้วก็รวมทั้งที่อธิบายกับทางลูกค้าสมาชิกแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสัมมนากันในวันนี้นะครับที่อธิบายกันไปมีตัวเลขอีกอันนึงอันสุดท้ายที่ว่าน่าสนใจนะครับนี่เป็นการทำรีเสิร์ชนะการทำการศึกษาวิจัยของทางด้านครูบาอาจารย์ผมแหละนะผมก็เป็นครูพักรักจำจากท่านคือดร.มาร์คโมเวียสซึ่งมาร์คโมเวียสถือได้ว่าเป็นยังไงฮะเจ้าพ่อของตลาดหุ้นเกิดใหม่ Emerging Market ท่านเก่งมากนะเคยมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยสัก30ปีที่แล้วตอนนั้นฝรั่งยังไม่รู้จักเลยตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ไหนยังไงนะท่านก็พามาลงทุนทุกวันนี้ไปปักหลักอยู่แถวอินเดียนะซึ่งมาร์คโมเวียสก็มีทำรีเสิร์ชทำศึกษาวิจัยตลาดหุ้นเนี่ย11แห่งทั่วโลกในเวลาที่ว่าเกิดภาวะตลาดหนีมันก็มีจุดที่น่าสนใจอย่างนี้ท่านก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเวลาที่เรียกว่าเกิดภาวะตลาดหนีหรือว่าจากจุดสูงสุดนะจากดอยลงมาหาจุดต่ำสุดเนี่ยมักจะกินเวลา ที่ว่าเป็นตลาดหนีเนี่ยอยู่ประมาณ15เดือน15เดือนก็เท่าไหร่ดีปี3เดือนนะฮะแล้วก็ในส่วนของอเมริกาเนี่ยจะกินเวลาประมาณสัก17เดือนสำหรับตลาดหุ้นอเมริกาแล้วเนี่ยตกโดยเฉลี่ยอยู่ 47% ในช่วงที่เป็นภาวะตลาดหมีนะ
ส่วนของทางด้านตลาดหุ้นทั่วโลกนี่ประมาณ 51% คราวนี้มาดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนึงนะฮะตลาดหุ้นไทยนั้นทางดร.มาร์คโมเบียสบอกงี้ว่าตั้งแต่มีการศึกษามาตั้งแต่ด้วนนะฮะยุคแบล็กมันเดย์ปี1987มาจนถึงปัจจุบันนี้มีจุดที่พบว่าน่าสนใจอย่างนี้ก็คือว่าตลาดหุ้นไทยในรอบประมาณสัก30ปีมาเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าวิกฤตแล้วก็เกิดภาวะที่ว่าตลาดหมีหุ้นตกกันหนักๆมาแล้ว10ครั้งรวมถึงเวลานี้11ครั้งเนี่ยนับมามีหนักสุดเนี่ยสมัยฟองสบู่แตกนะปี40นี่หนักสุดเลยจากยอดดอยลงมาถึงฐานเนี่ย 92% ถ้าน้อยหน่อยนึงก็ก่อนหน้านั้นประมาณ 25% โดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยตกมาโดยเฉลี่ย 46% เนี่ยหมายถึงว่า10ครั้งที่ผ่านมานะเวลาที่ว่าเป็นตลาดหมีหรือว่าเป็นแบร์มาร์เก็ตหรือว่าเจอภาวะวิกฤตเนี่ยตลาดหุ้นไทยตกมาขึ้น 46% ถ้ามานับเที่ยวนี้ถ้าผมนับจากดอย 1,850 เนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะหุ้นไทยขึ้นไป 1,850 ตกลงมาต่ำสุด969จุดเนี่ยลงมา 47% โอ้แสดงว่าที่ดร.มาร์ค บงเบียร์ทำรีเสิร์ชทำผลการวิจัยออกมานี่ถือว่าใกล้เคียงใช่ไหมตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตกมาเนี่ยจากดอย1850ลงมาล่าสุดเนี่ยบริเวณ969ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเนี่ย 47% ใกล้เคียงกับเอเวอเรจก็คือว่าเอเวอเรจของบ้านเราคือ 46% ใช่ไหมแล้วก็มาดูในส่วนของจำนวนเวลาที่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราตกเนี่ยใช้เวลาเร็วหน่อยนึงถ้าเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลกที่ดร.มาร์กศึกษามานะดร.มาร์กศึกษามาเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลกมันเวลาที่ว่าเป็นตลาดหมีจากดอยมาหาฐานเนี่ยบัตทอมเนี่ยมันใช้เวลาทั้งสิ้นใน15เดือนปี3เดือนของอเมริกา17เดือนใช่ไหมก็คือปีกับ5เดือนของตลาดทุนบ้านเรานี่มาไวเครมเร็วฮะใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง9เดือนโดยเฉลี่ย10ครั้งที่ผ่านมาผมก็เลยมาดูตลาดหุ้นไทยเวลานี้น่าสนใจเทียบกับว่าเมื่อใน10ครั้งที่ผ่านมาตลาดหุ้นบ้านเราตกจากดอยนะ 1,850 ลงมาที่969เนี่ยถ้าคิดเฉลี่ยของเราลงมา 47% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่ว่าตกมา 46% ใน10ครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ถ้านับเอาเฉพาะเดือนที่ว่ามีการตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะเนี่ยนับจากกลางปีที่แล้วก็คือขึ้นไปหลังการเลือกตั้งขึ้นไปประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะดังนั้นก็ตกกันมาเรื่อยๆไม่มีเดือนไหนที่ว่าจะขึ้นตกมาเฉลี่ยมาถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา9เดือนพอดี9เดือนเท่ากับเกณฑ์เฉลี่ยพอดีพอเดือนที่10คือเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เด้งบวกเดือนพฤษภาคมที่เราคุยกันอยู่เวลานี้ก็คือมาทรงๆกันอยู่แต่ประมาณใกล้ๆ 1,300 จุดนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าน่าสนใจนอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นๆนะครับคราวนี้ผมก็มามีข้อสรุปอยู่อย่างนี้ว่าในตัวของหุ้นนะในตัวที่ผมแนะนำเอาไว้ล่าสุดเนี่ยผลตอบแทนจะดีเหมือน2รอบที่ผ่านมาไหมทางสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับของผมนี่เขาห้ามไว้นะเขาบอกว่าผลการลงทุนแล้วก็ผลการตอบแทนในอดีตไม่อาจจะมาเป็นตัวเครื่องหมายการันตีการให้คำแนะนำในปัจจุบันหรืออนาคตได้เพราะนั้นถึงแม้ว่าที่ผมอธิบายว่าโอ้รอบแรกในเดือนมีนาคมโอ้ขึ้นมาดีมากการเป็นไทย 185% อย่างเงี้ยแอร์เอเชียเกือบ 100%หรือว่ารอบที่2ที่ว่าตัวอะไรนะ STA ขึ้นมา 90% Delta 80% เนี่ยหรือว่าอย่าง BA อะไรนี่ขึ้นมาประมาณ 57% ผมจะมาบอกว่าหุ้นชุดล่าสุดที่ผมแนะนำไปทั้งที่ได้6ตัวเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยเกี่ยวกับโรงแรมการท่องเที่ยวแล้วก็หุ้น Cyclical Stock นะแล้วก็หุ้น Innovation มันก็จะแบบนี้เหมือนกันที่พูดไม่ได้เลยนะพูดปุ๊บนี่ก.ล.ต.เป่าลูกหวีดปี๊ดบอกผิดกติกาผิดกฎหมายนะผมก็จะบอกว่าผลการให้คำแนะนำในอดีตไม่อาจจะนำมาเป็นหลักประกันนะการแนะนำในปัจจุบันหรือในอนาคตได้แต่ผมพูดให้ฟังได้คร่าวๆเพียงแต่ว่า investment idea รอบนี้
จะค่อนข้างจะต่างไปกับ2รอบก่อนอยู่หน่อยโดยเฉพาะรอบที่แล้วนี่จะต่างกันรอบที่แล้วนี่หลักๆไอเดียของผมก็คือว่าซื้อหุ้นเอาไว้ช่วงประมาณกลางแล้วก็ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แถวประมาณ 1,000 จุดขึ้นมาประมาณสัก 1,300 ถ้าไม่ผ่านเราจะขายพูดง่ายๆนะมันก็จะเป็นรอบสั้นหน่อยนึงแต่ว่ารอบนี้ที่ผมแนะนำล่าสุดจะเป็นรอบใหญ่รอบยาวคือมองไงมองไปประมาณ1ปีข้างหน้า1ปีข้างหน้าเนี่ยนักทุนเอามาจากไหนไม่ใช่ว่าอยู่ๆมึงนึกอยากเอาตัวเลข1ปีจะได้ปัดภาระให้พ้นตัวไม่ใช่นะเอามาจากที่ผลการวิจัยศึกษาของดร.มาร์คโมเวียสที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมที่ดร.มาร์คโมเวียสบอกว่าเวลาตลาดหุ้นทั่วโลกเจอวิกฤตเนี่ยมันจะลงมาเฉลี่ยประมาณ15เดือนปีกับ3เดือนของตลาดหุ้นอเมริกา17เดือนกับปีกับ5เดือนตลาดหุ้นไทยโดยเฉลี่ยอยู่9เดือนไม่ถึงปีแต่ว่าเนื่องจากว่าวิกฤตคราวนี้มันไม่ได้เกิดกระทบเฉพาะส่วนเมืองไทยนึกออกไหมไอ้ที่ว่าแบบการเดินทางการท่องเที่ยวการบินการโรงแรมอาหารร้านค้าต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าของเรากินเองใช้เองเที่ยวเองที่ไหนอ่ะมันต้องพึ่งทัวร์จีนทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ไต้หวันจากสแกนดิเนเวียจากยุโรปจากอเมริกามาทั้งนั้นผมก็เลยว่าเอาค่าเฉลี่ยของชาวบ้านเขาก็แล้วกันประมาณสักปีนึงผมก็เลยเลคคอมเมนต์ว่าเอาละในจังหวะนี้เวลานี้ที่ว่าหุ้นพวกนี้ไม่ค่อยดีผลประกอบการแย่บางรายก็กำไรลดบางรายขาดทุนเยอะเราจะเข้าช้อนซื้อหุ้นพวกนี้ในจังหวะนี้แล้วก็ในเวลานี้แล้วก็ถือลงทุนกันไปสักประมาณเดือนหนึ่งดังรายนามต่อวันนี้มีทั้งหมด6ตัวบวกกับที่ว่าจะเป็นหุ้นไซคลิคอลสต็อกแล้วก็หุ้นอินโนเวชั่นรวมๆแล้วก็10ตัวในชุดนี้ครับจบการบรรยายสรุปที่ว่าเป็นไฮไลท์งานกิจกรรมสัมมนาออนไลน์นะฮะ2x3หุ้นเด่น Post Crisis Super Stock เมื่อวานบรรยายไปทั้งสิ้นเนี่ยทั้งสิ้นนี่5ชั่วโมงเศษจากเอกสาร presentation เนี่ย160แผ่นมาขออนุญาตเล่าโดยสรุปให้พวกเราฟังวันนี้เนี่ยกี่นาทีเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับมีใครคิดว่าไม่อยากจะพลาดไหมแล้วก็มีวิวที่ว่าอยากจะลงทุนกันแบบนี้ไหมถ้าใช่แล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีเอกสารชุดนี้ยังไม่มีคลิปการบรรยายชุดนี้อยากจะเอาไว้นั่งดูอยู่ที่บ้านวิธีทำไงก็คือ1ท่านใดที่เคยเป็นเมมเบอร์ก็ตามทีหรือจะต่ออายุเมมเบอร์รายปีก็รับฟรีไปเลยนะฮะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะขออยากจะดูเอกสารpresentation นะครับแล้วก็คลิปการบรรยายที่ผมแนะนำไปพร้อมกับเป็นข้อสรุปเรื่องต่างนี่ก็แจ้งความจำนงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยการสมัครเมมเบอร์แล้วก็สมัครพูดง่ายขอดูย้อนหลังเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีดูยังไงครับยิง QR code ข้างหน้านี้หรือขยับลงไปข้างล่างหน่อยนึงก็จะไปเจอใช่ไหมฮะLINE ID ก็คลิกตรง LINE ID แล้วก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เรานะครับถามว่าตกรถตกราตกขบวนหรือยังฮะเพราะอะไรเพราะหุ้นเหล่านี้บางตัวกำลังตกลงมารับท่านอยู่พอดีนะครับบางตัวก็เริ่มที่จะสตงสตาร์ทในการขึ้นรอบใหม่ก็ยังทันอยู่นะครับสำหรับคนที่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ว่างไม่มีเวลาแล้วก็หรือว่าเพิ่งจะมาฟังอาจารย์รุ่นวันนี้เป็นวันแรกมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีฮะนะครับสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เราในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ขออนุญาตสรุปโดยประมาณนี้แล้วก็กราบขออภัยที่มาเจอกันช้าเลทหน่อยนึงตลาดหุ้นช่วงบ่ายก็เปิดทำการมาเรียบร้อยนะ 1,290 จุดบวกขึ้นมาราวๆ9จุดถามว่าจะอะไรยังไงกันต่อผมก็มองคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็คือว่าผมคิดว่าตัวดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ทำฐานราคายกสูงขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมสัปดาห์ก่อนเนี่ยฐานราคามาเป็น 1,275 นะสูงกว่าฐานคราวก่อนอยู่ 1,250 นะครับเราก็น่าจะได้เห็นตัวดัชนีปรับขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะไปผ่านแถวบริเวณประมาณสัก 1,300 นะเพื่อที่จะว่าจะขึ้นไปรอบใหม่เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตยกยอดไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเปิดทำการมาช่วงภาคบ่ายเรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะไม่มีสมาธิที่จะฟังกันเท่าไหร่ส่วนคำถามคำทักทายต่างๆที่เข้ามาวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ชอบก็กดเลิฟนะกดไลค์กด Subscribe
แล้วก็ส่งลิงก์อะไรกันต่อได้ตามสะดวกเหมือนเดิมนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกลับขอบพระคุณสวัสดีครับ